ขณะที่บรรยากาศในส่วนของต่างจังหวัดนะคะก็มีการจัดกิจกรรมลดน้ำดำหัวบรรดาผู้ใหญ่แล้วก็ผู้อาวุโสต่างๆเพื่อความเป็นสิริมงคลด้านสมาคมผู้ประกอบการค้าถนนเข้าสารค่ะก็เตรียมจัดงานสงกรานอย่างยิ่งใหญ่ทีเดียวค่ะปีนี้โดยสมาคมผู้ประกอบการค้าถนนเข้าสารแถลงข่าวนะคะเตรียมจัดงานสงกรานถนนเข้าสารระหว่างวันที่12ถึง15เมษายนภายใต้แนวคิดค่ะเริงร่ามหาสงกรานเล่าขานวิถีไทยพร้อมการแสดงวัฒนธรรมไทย4ภาพ การจัดประกวดเทพีสงกรานานาชาติงานเริ่มตั้งแต่11นาฬิกาถึง23นาฬิกานะคะโดยจะมีการ ตั้งจุดตรวจอาวุธแล้วก็สิ่งต้องห้ามด้วยบริเวณถนนเข้าสารปีนี้ค่ะส่วนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานายอภิชาติโตดีโลกเวทนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมคณะลงพื้นที่อำเภอเสนาร่วมลดน้ำดำหัวผู้สูงอายุที่มีอายุกว่าร้อยปีทีเดียวนะคะก็คือนางผิวการเจนะเจตนีอายุร้อยสี่ปีแล้วก็นางจำปีธนคุณอายุร้อยเอ็ดปีเป็นสองพี่น้องกันค่ะชาวตําบลบ้านหลวงแล้วก็นายสิริศีสมรสอายุร้อย แปปีชาวตำบลชายนาพร้อมกับมอบของที่ระลึกให้กับผู้อาวุโสทั้ง3ท่านด้วยนะคะส่วนบรรยากาศที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะนายธนูบุญเลิศรองผู้ราชการจังหวัดค่ะนำคณะรถน้ําขอพอนางอุไรเอกสิริอายุร้อยสปีนะคะชาวตำบลแสนสุขอําเภอวารินชำราบแล้วก็นายบัวพงอานันต์อายุร้อยสปีชาวตําบลกุฎลาดอําเภอเมืองพร้อมกับมอบเงินขวัญถุงและก็กระเช้าของขวัญเพื่อที่จะเป็นกําลังใจด้วยค่ะ ส่วนที่จังหวัดตราดนะคะนายนารงธีระจันทรังกูลผู้ราชการจังหวัดก็เปิดโครงการพอมอร่วมสร้างสุขสารสายใยครอบครัวอบอุ่นเสริมสร้างพลังชุมชนให้เข้มแข็งมีกิจกรรมต่างๆมากมายทีเดียวนะคะมอบโล่ให้กับครอบครัวร่มเย็น7ครอบครัวจากทั้ง7อำเภอการจับฉลากแจกของขวัญให้กับผู้สูงอายุด้วย ส่วนบรรยากาศที่สีสเกตค่ะข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจพ่อค้าประชาชนรวมรถน้ำดําหัวขอพรนายยุทธนาวิริยะกิติผู้ว่าราชการจังหวัดสีสเกตนะคะเนื่องในโอกาสวันสงกรานนั่นเองค่ะ